อย่างเช่นวันนี้เราอาจจะมาคนเดียวอะไรเงี้ยเขาแบบเขาเรียกว่าก็ยังมีกำลังใจอยู่เขาบอกว่าเออเป็นเขาว่ามาถามมาเป็นไงบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้มาคนเดียวหรอกครับวันนี้เขาเรียกว่าเราก็แฮปปี้ต่อกันละกันคือเราก็แฮปปี้ที่เขาแบบมีงานอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ที่เราแบบเออได้มางานอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วก็เขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปด้วยกันสบายใจตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะผมก็เริ่มกลับมาถ่ายซีรีส์แล้วอย่างที่ทุกคนได้รู้กันซีรีส์ของผมก็คือ Remember Me นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยังมีเป็นแฟนมีทที่ฟิลิปปินส์ครับแล้วก็แฟนมีทที่ยุโรปกับเฟิร์สครับผมใช่เริ่มของมีแพลนที่ออกไปต่างประเทศแล้วหรอใช่ครับตอนนี้มีแค่ที่ชัวร์ๆนี่จะเป็น2แฟนมีทครับตอนนี้ใช่ครับจะเดินทางเดือนไหนที่เราจะเดินฟิลิปปินส์น่าจะเป็นช่วงสิงหาครับส่วนที่ยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงแบบตุลาอะไรแบบนี้ครับก็คือเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ oh. ยังมีเรื่องของโควิดยังมีเรื่องโรคระบาดบางมีด่านลิงอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างแรกเลยคือเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆครับแบบว่าเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราในแข็งแรงที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าเราไปต่างประเทศเนาะ เวลาอะไรมันต่างหลายๆอย่างมันต่างวัฒนธรรมต่างเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราอย่างเงี้ยเราต้องพยายามปรับตัวอย่างเงี้ยหรือว่าทำตัวให้แข็งแรงเข้าไว้เพื่อที่จะไปโชว์ครับให้แฟนๆทุกคนเขาเรียกว่าดีใจที่สุดครับอันนี้คือจะไปทำพร้อมกับเปิดเลยใช่ครับผมทั้งสองทริปทั้งสองทริปเลยครับใช่ทั้งสองทริปเลยที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็ที่ยุโรปด้วยครับอันนี้คุณจองมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งจองหลังจากเปิดประเทศแล้วก็เริ่มเข้ามาหรือว่างานที่ค้างเก่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้อ๋ออันนี้พอเปิดประเทศปุ๊บก็เริ่มเข้ามาเลยครับใช่ฟิลิปปินส์เนี่ยหลายๆคนจะเห็นเป็นงานไลแคนแฟนคอนที่หลายๆคู่ก็ไปด้วยใช่ไหมครับใช่ส่วนที่ยุโรปเนี่ยก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันก็ต้องรอติดตามว่าจะไปที่ไหนครับครับผมตอนนี้นะครับเพิ่งเริ่มถ่ายแต่ตอนที่ก่อนหน้านี้เราเวิร์กช็อปกันหนักมากเวิร์กช็อปกันแบบหลายคิวมากแล้วก็ลงตัวละครนะครับตอนแรกผมอ่านบทผมรู้สึกว่าตัวละครนี้อาจจะคล้ายๆเราแต่ไปๆมาๆคือมันไม่ได้คล้ายเราซะทีเดียวครับมันมีมุมที่ห่างกับเรามากคือมุมที่คล้ายก็มีแต่มุมที่ห่างมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวทำความเข้าใจกับตัวละครนั้นอะไรแบบนี้ครับคือแสดงว่ามันยากกว่าเรื่องอื่นๆนั่นเองมันอาจจะไม่ยากกว่าแต่มันแตกต่างมากกว่ามันมีอะไรให้แบบเขาเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ในอีกรูปแบบนึงแล้วกันอะไรแบบนี้ครับคือการเข้าถึงตัวละครอาจจะยากกว่าเรื่องอื่นสำหรับใจสำหรับผมคิดว่าใช่ผมว่ายากเหมือนกันเนาะเพราะเราอ่ะเหมือนต้องแสดงลำดับที่ตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งเราต้องเห็นพัฒนาการของตัวละครนี้เราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์แบบชัดเจนว่าตอนเด็กเป็นไงตอนโตจะเป็นยังไงที่จะไม่ทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องเนี่ยครับรับบทเป็นชื่อกอล์ฟครับในซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการสื่อสารครับหลายคนคิดว่าการสื่อสารเนี่ยทำให้เราใกล้กันแต่จริงๆแล้วมันกลับไกลออกไปหลายคนอาจจะใครทันช่วง MSN จดหมาย BB อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาไลน์อย่างเงี้ยผมว่าอยากให้ทุกคนได้ดูครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เดียวของเราอันนี้มีซีรีส์ที่ได้หลายคู่ครับมีเป็นคู่ผมภูมิกับเฟิร์สมีคู่มาแมนลิตเติ้ลคู่มีนแล้วก็เป็นคู่ไทเทิลครับหลายอย่างเขาเรียกว่าหลายคู่เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแตกต่างกันไปแบบมีนก็เป็นรูปแบบนึงไทเทิลจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ครับใช่ก็ถือว่าเป็นส่วนผสมใช่กลมกลืนขึ้นใช่ครับผมแต่เราจะมีงานที่จะแยกเดี่ยวกับจ่าก็เขาเรียกว่าก็มีบ้างครับเฟิร์สก็จะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่างานอะไรต้องรอดีกว่ารอเราประกาศว่าเป็นงานอะไรครับคือเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานน้อง2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าแบบบางทีแบบเราเฟิร์สไม่ได้ไปเป็นไงบ้างอะไรเราหรือว่าทำงานเรามาอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนู้นทำงานเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังๆที่ปรึกษากันเรื่องอะไรบ้างที่ปรึกษาหลังๆครับเป็นเรื่องบทบ้างเป็นเรื่องสุขภาพบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สุขภาพหลายๆอย่างเนาะอากาศเปลี่ยนอยู่ดีร้อนอยู่กลางวันเนี้ยตอนบ่ายฝนตกผมว่าเป็นอะไรที่อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแล้วมันทำให้เราช็อกได้เหมือนกันนะก็ดูแลตัวเองครับอยากให้แบบเขาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำงานหนักด้วยเราเป็นห่วงเขาครับก็เป็นห่วงนะทุกคนเป็นห่วงไงอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ครับเขาเป็นห่วงอะไรเขาเป็นห่วงครับอย่างเช่นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบดูแลตัวเองดีๆนะใส่แมสอะไรแบบนี้ครับครับก็สุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับ Remember Me เราทุกคนผมเฟิร์สมาแมนลิตเติ้ลมีนไทเทิลตั้งใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับ